ก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะในเช้าวันอังคารที่21เมษายน2564เมื่อวานเราก็พบหนทางแห่งการพ้นทุกข์ตามที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงชี้แนวทางให้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะเมื่อสมาธิจิตของเราเมื่อสติตั้งมั่นสมาธิมีธรรมอันเอกปรากฏขึ้นนะคะการแสดงทั้งทางกายวาจาและใจของเราก็บริสุทธิ์นะคะความเมตตาที่เกิดขึ้นมันก็จะมีความเมตตาที่ตามมานะคะคือความปรารถนาที่จะให้คนอื่นนั้นมีความสุขนั้นเดี๋ยววันนี้เราติดตามนะคะว่าอานิสงส์ของการเจริญเมตตานั้นมีอะไรบ้างจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกระทำคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงเพื่อนสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวะคาโดภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกรุมาสิเณนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิกขุติกาโรมาสีโยสิโอตถาคตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสัทธมสหารคีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควะเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมณะพรหมนิงปชังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสชิกะตวะปเวทิเหสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเหสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสะเพยัญชนะเทวลาปริปุณณปริสุทธังพรหมจริยปัตาสิเหสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นต
ตามหังพระขวันตังสิระสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังธรรมาภิตุติงคาโรมาสิเองโยสุโสวาคาตุภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญหาโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิระสานามามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังสังฆาภิทุติงดารุมาสิเองโยสุโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะถาทิธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษเยสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอันยุตตารังปุญญาเกตาโลกะสหะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปุชยามิ
ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีลสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบยะปะนามาคาทายุเจวะสัมเมฆปริกิตานาปะทานจปะนามาสิเอพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจพวงมหันโลกโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสัพปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหัมทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเขารบเอื้อเฟือธัมโมปฏิโพวิยตาสัสตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคภาคามตะเพตะปินนโกจำแนกประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตารโยจตะทัตถะทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้นำแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธัมมังอะหัมทะเรนตังไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟือสังโฆสุเขตาพยาติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโปตโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริสุเมทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหัมทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟืออิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตถุตะยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัฏฐวามะหุนตุเวตัสสะปะภะวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นยิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโก
ป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตังเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสุปายสาปิทุกขังแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลปฏิตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐังสิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบอุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธรรมานุสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาหะสังพระอุลาปวัตตะติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามให้ยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมันเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขาปเรตาเป็นผู้มีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวัลาสทุกขาคันทัสอันตะกิริยาปัญญาเยทาทีทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชัดแก่เราได้ชิราปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปภาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควติพรหมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องชีวิตของภิกษุทั้งหลายตั้งโนพรหมจริยอิมาสเกวัลาสทุกขาคันทัสอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดเราไปที่หน้า44นะคะในบทอานิสงส์การเจริญเมตตาคะมี11ข้อ11ข้อ11ประการอะไรบ้างนะคะบอกว่าผู้ที่มีอานิสงส์การเจริญเมตตาเนี่ยหลับก็เป็นสุขนะคะตื่นก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายนั่นเองนะคะเป็นที่รักของเทวดาเป็นที่รักของอมนุษย์ของมนุษย์เทวดาย่อมคุ้มครองรักษานั่นเองนะคะแล้วก็ไฟศัตรูวุธก็ทำลายเราไม่ได้จิตก็เข้าสมาธิอันรวดเร็วนะคะผิวหน้าก็ย่อมผ่องใสนะคะผู้มีเมตตาเนาะผิวหน้าย่อมผ่องใสนะคะเมื่อถึงการกิริยาตายก็จะไม่ลุ่มหลงก็เข้าไม่เพ้อนั่นเองแต่เมื่อยังไม่บรรลุคุณอวิเศษก็เข้าถึงพรหมโลกนะคะไปเลยค่ะหน้า44อานิสงส์ของการเจริญเมตตาเอวเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เ
เอกังสัมมยังภะคะวะสาวะทิยังวิหารติเชตวันอนาถปินทิกาสารามิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับที่เชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถปินทิกะคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตถีตัตระโคภะคะวาภิกขุอามันเตสิภิกขะโวตีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระทันเตติภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วภะคะวาเอตัทโวจาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประดำรัสนี้ว่าเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายะภาวิตายะอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วพระอุลิกาตายะญาณิกตายะทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายาอนุทิตายาให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิปริจิตายาสุสมารทายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วเอกาทัสสนิสังสาปาติกังคาย่อมมีอานิสงส์11ประการกะตะเมเอกาทัสสะนิสงส์11ประการอะไรบ้างสุขังสุปฏิคือผู้เจริญเมตตาจิตนั้นหลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขังปฏิพุชฌติตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบายนาปาปะกังสุปินังปัสสติไม่ฝันร้ายมนุสสานังปิโยติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอมนุสสานังปิโยติเป็นที่รักของเหล่าอมนุษย์ทั่วไปเทวตารักขันติเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานาสะอาคิวาวิสังวาสทังวากัมมติไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้ตุวะตังจิตตังสมาธิยติจิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วมุขวันโนวิปัสสิทติผิวหน้าย่อมผ่องใสอาสัมมุนโหกาลังกโรติเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำการกิริยาตายอุตตริงอปติวิชันโตพรหมโลกุปโคติเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแลเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายะภาวิตายะอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วพระอุลิกาตายะญาณิกตายะทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายะอนุทิตายะทำให้เป็นที่อยู่ของใจป
ตั้งไว้เป็นนิพปริจิตายาสุสมารทายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้วอิเมเอกาทัสสนิสังสาปาติกาคาติย่อมมีอานิสงส์11ประการอิทัมโมโวจะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วอัตตมนาเตภิกขุภควโตภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจยินดีภาสิตังอภินันทุนติพอใจในภาสิตของพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอิติด้วยประการฉะนี้แลนะคะเราฝึกที่ทำบ่อยๆทำให้เป็นความชำนาญให้เป็นยอดยานของใจนั่นเองก็คือทำสม่ำเสมอเราไปที่หน้า33บทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านส่งเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเองอันทะธานิภิกขเวภามันตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัพพาชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบจากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดยังลมหายใจเข้าดีอ่อนโยนอาบรดกายเรามีลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตค
ุณทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้คุณทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีอานนท์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุนทรัพย์หลักควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นดีย่อมมีแต่ดีท่าดีไม่มีเลวหมวดที่หนึ่งว่าด้วยการทุศีลหมู่เปื้อนคู่ภิกษุทั้งหลายนักบวชชนิดไรที่ทุกๆคนควรขยักขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองเลิกแล้วก็กินหนองตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เธอขยะมูลฝอยภิกษุทั้งหลายนักบวชชนิดนี้แลที่ทุกๆคนควรขยะขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะอะไรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าถึงแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็ตามแต่ว่าเสียงล่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบุไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนสามมีเกลือลามกดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนงูที่ตกลงไปจมอยู่ในหลุมคู่กัดไม่ได้ก็จริงแหละแต่มันอาจทำคนที่เข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมคู่ให้เปื้อนด้วยคู่ได้ด้วยการดิ้นของมันนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็จริงแหละแต่ว่าเสียงล่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนสามมีเกลือลามกดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นนักบวชชนิดนี้จึงเป็นคนที่ทุกๆคนควรขยะขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้จบคุณทรัพย์จากพระองค์บทพิจารณาสังขารสัพพิสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขาร
ธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์โทมยาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณาปริโยสานังเมชิวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรองชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอภิเตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณชุดทุกข์อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทางปัตตุอินซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราทังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าทางที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกสัก3คู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในเรื่องเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอภยาปัจโจโหมิปราศจากอุปสรรคอันตราย
อะนิงโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีขาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารังตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปฏิทานคาถาอายุปนามสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานญาณิกาตานิเมเทสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมชะปยาทิฏฐาอันเยมัชชะตะเวริโนจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุม
จตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการะสังสารันตภูหาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมอนุโมทานตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มยาทินานะปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปุณตุเตสะสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมคือขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสัวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha
พุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทนสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาส